ก้าวไกลย้ำนะครับต้องมีสสรเนี่ยจากนะครับเลือกตั้งโดยตรงนะครับซัดรัฐบาลเนี่ยประวิงเวลาอย่าปิดกั้นความคิดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่ประชาชนทุกคนหวังนะครับและก็ต้องการที่จะให้นะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแน่นอนครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับ2560เนี่ยทุกคนก็เรียกนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของรัฐประหารซึ่งแน่นอนครับว่ารัฐธรรมนูญนี้มีทำให้มีเหตุการณ์อะไรหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับก็คือผลของการเลือกตั้งทำให้เสียงของประชาชนที่นะครับ ออกไปเลือกตั้งเนี่ยไม่มีความหมายนะครับเสียงงบประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อจำทำการจัดการเลือกตั้งประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง40ล้านคนนะครับเลือกนะครับพรรคที่ต้องการให้ไปจัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกที่ต้องการให้ไปเป็นนายกแต่ผลสุดท้ายนะครับเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงนะครับผลของการเลือกตั้งก็ไร้ความหมายเพราะรัฐธรรมนูญฉบับอัปยศฉบับนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันอัปยศทำให้นะครับคนเพียงไม่กี่คนนะครับมามีอำนาจเหนือประชาชนนะครับคนเพียงไม่กี่คนมามีอำนาจเหนือนะครับเสียงของประชาชนจึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะต้องการนี้และนะครับพรรคเพื่อไทยเองตอนที่หาเสียงนะครับตอนที่หาเสียงไว้ก็บอกว่าจะทำการนะครับทำนะครับรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนขึ้นมาแต่ล่าสุดนี้รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่นะครับเป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เป็นฉบับของประชาชนแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าวันนี้แทนที่จะนะครับใช้นะครับตอนนี้นะครับมันมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าจะนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะครับก็ต้องมีการทำประชามตินะครับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำประชามติได้ภายใน90วันเนี่ยสามารถทำได้เลยถ้ารัฐบาลต้องการจะทำจริงๆแต่รัฐบาลใช้วิธีตั้งคณะกรรมการนะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อจะอะไรครับเพื่อศึกษานะครับศึกษาการทำประชามติการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ทำให้ประชาชนได้เห็นและก็หลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอันนี้มันคือการปรับวิงเวลาเพราะว่าวันนี้จะตั้งคณะกรรมการมาเพื่ออะไรนะเพื่อจะศึกษาเรื่องของการทำประชาธิปไตยร่างรัฐธรรมนูญเหรอเพราะจริงๆแล้วมีการพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้มายาวนานมาแสนนานนะครับมายาวนานเพียงแค่วันนี้นะครับแค่ทำประชามติก็สามารถที่จะตั้งสสรได้และที่สำคัญนะครับทางพรรคฝ่ายค้านและก็ประชาชนหลายๆคนเนี่ยต้องการให้รัฐบาลยืนยันอย่างหนึ่งก็คือว่าสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับโดยตรงของประชาชนต้องการให้เป็นแบบนี้แต่นะครับรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยไม่ยอมที่จะบอกว่านะครับสสรมาจากไหนนะไม่ยอมบอกว่าสสรมาจากไหนซึ่งแน่นอนครับว่าการตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเพื่อนะครับศึกษาการทำประชามติและร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการชุดนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาทั้งหมด35คนถ้าเราดูแล้ว 80% เป็นคนของทางฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าการตั้งคณะกรรมการแบบนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ความชอบธรรมหากเกิดอะไรขึ้นหากมีปัญหาอะไรที่มันไม่ตรงกันก็จะใช้คณะกรรมการเป็นตัวตัดสินซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นของฝ่ายรัฐบาล 80% เวลาที่ตัดสินออกมาลงมติออกมาแน่นอนครับก็เป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขากำหนดทางเอาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะทำประชามติไปทางไหนนะครับเขาจะทำรัฐธรรมนูญไปฉบับไหนเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็กลายเป็นว่าวันนี้เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพื่อจะสืบทอดอำนาจของตัวเองกำลังจะใช้กลไกของรัฐธรรมนูญเพื่อนะครับสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อจะสืบอำนาจให้กับตัวเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนสะท้อนถามและก็อยากจะถามเพราะถามว่าจริงๆแล้วและอีกที่สำคัญก็คือว่าการที่ตั้งคณะกรรมการเข้ามาทั้งหมด35คนค่าใช้จ่ายในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะครับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าประชุมค่าอะไรที่มาฐานเนี่ยต้องใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่โดนเปิดเผยอันนี้ต้องฝากนะครับทางพรรคก้าวไกลนะครับทำการตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณตัวนี้เพราะว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะครับนั่งประธานกรรมธิการเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณในการตั้งคณะกรรมการเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่มันไม่สมควรจะใช้เลยครับคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะศึกษาเรื่องอะไรครับมันไม่ต้องศึกษาแล้วตอนนี้ทำประชามติได้เลยเพราะประชาชนเขารู้ทั้งหมดแล้วเกือบทั้งหมดแล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้ก็คือเพียงแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ทำการร่างรัฐธรรมนูญนะครับให้เป็นฉบับของประชาชนโดยนะครับคนที่จะร่างจะต้องเป็นสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกของประชาชน 100% ไม่ใช่โ
ได้รับการแต่งตั้งมาแต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังเล่นเกมเล่นกลเพื่อที่จะให้นะครับสร้างรัฐธรรมนูญฉบับของเพื่อไทยแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับเป็นการยื้อเวลาเพราะจริงๆแล้วถ้าใช้ระยะเวลานะครับในการที่ทำประชามติเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก90วันนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกสสรอะไรใช้เวลาไม่เกิน2ปีเราก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชนแล้วทำไมถึงไม่ทำนะครับเพราะอะไรครับจากข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับคุณภูมิธรรมที่ออกมาแล้วไปพูดนะครับไปอธิบายอยู่ในสภาเนี่ยมันคือต้องใช้เวลา4ปีเพื่ออะไรครับ4ปีแล้วการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาทำไมให้เปลืองงบประมาณของแผ่นดินครับเอางบประมาณตรงนี้ไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาจรจัดดีกว่าไหมไม่ต้องเอามาถ้าคิดว่าเฮ้ยงบประมาณมันเยอะเหลือเกินเอาไปผ่านเล่นถ้าเอาไปผ่านเล่นเอางบประมาณที่จะจ่ายให้กับคณะกรรมการนะครับที่เขาเรียกคณะกรรมการที่จะศึกษานะครับประชามตินะครับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยมันต้องเอาไปผ่านเล่นก็เอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาดีกว่าครับเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าที่จะมาจ่ายเป็นงบประมาณให้กับคณะกรรมการนะครับศึกษาเรื่องนี้นะครับกรรมการ35คนนะครับไม่สมควรจะได้รับครับไม่สมควรจะแต่งตั้งขึ้นมาครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วจะต้องผ่านงบให้ได้นะครับงบมันมีกูต้องผ่านกูต้องไอ้นี่ก็เอาตั้งขึ้นมาเลยครับแล้วเอางบอันเนี้ยนะครับไปเลี้ยงอาหารหมาดีกว่าครับมีประโยชน์มากกว่าครับแนะนําในฐานะประชาชนคนนึงถ้าคุณคิดแบบนั้นเพราะวันนี้คณะกรรมการนะครับศึกษานะครับประชามติร่างมันไม่จําเป็นเลยมันไม่จําเป็นเลยนะครับก้าวไกลย้ํานะครับต้องมีนะครับสสรจากนะครับเลือกตั้งโดยตรงซัดรัฐบาลเนี่ยประวิงเวลานะครับอย่าปิดกั้นความคิดก้าวไกลย้ำจุดยืนนะครับจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยนะครับสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงชี้กรรมการศึกษาประชามติแค่ประวิงเวลาขอรัฐบาลถอดบทเรียน6ตุลาอย่ากีดกั้นความคิดใดนะครับออกจากพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวันที่6ตุลาคม256เนี่ยที่ลานนะครับปฏิมานุสร6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบกระทู้ถามสดกรณีการตั้งคณะกรรมการศึกษาทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวานนี้นะครับ5ตุลาคมนะครับโดยระบุจะทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้2ข้อที่พรรคก้าวไกลเสนอว่าคำตอบที่ได้นะครับตนกลัวว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายได้ศึกษามาตลอดระยะเวลาหลายปีจนมีหลักการตรงกันว่าต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะถูกย้อนหลักกลับมานะครับจะถูกย้อนหลักการกลับรวมถึงอาจจะเป็นการปรับวิงเวลาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยต้องการด้านนายชัยวัฒน์ตุราธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจากคำตอบของนายภูมิชัยนายของนายภูมิธรรมเนี่ยยังไม่มีผลให้ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคมีความเห็นนะครับแตกต่างไปจากมติเดิมนะครับที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวพรรคก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนต้องการให้เกิดการทำประชามตินะครับจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการก็ยังคงยินดีที่จะเสนอแนวคิดเห็นต่อคณะกรรมการในทางต่างๆที่ทำได้ทั้งนี้นะครับตนเห็นว่านะครับสิ่งที่พึงระวังสำหรับรัฐบาลนะครับคือท่ามกลางความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดหลายขั้วถ้าจัดการไม่ดีอาจจะมีแนวโน้มนำไปสู่ความรุนแรงได้ในอนาคตเมื่อรัฐบาลมีอำนาจแล้วต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับควรเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการเอาความคิดเห็นมานำเสนอสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกฝ่ายแต่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมนะครับจัดระบบทางการเมืองโดยไม่มีใครถูกกีดกันข้อเสนอของพรรคก้าวไกลอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปต้องมีพื้นที่ปลอดภัยในทางการเมืองให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่วน
เสียงส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปอย่างไรต้องเห็นตามนั้นรัฐบาลไม่ควรมีท่าทีว่าใครที่ต้องการเสนอความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของตนเองโดยยึดไปทางหลักที่ถูกต้องคือคนที่เป็นขบวนการความขัดแย้งคือตัวปัญหาแบบที่มีท่าทีออกมาเมื่อวานนี้ถ้าพูดถามรัฐบาลว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการมากเกินไประวังจะเป็นชนวนความขัดแย้งนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับเมื่อพูดว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นักศึกษาที่ยืนหยัดหลักการที่ถูกต้องคือการเป็นนะครับคือคนที่เป็นชนวนปัญหาใช่หรือไม่ขบวนการที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะความคิดเห็นต่างกันหากที่สำคัญแม้ทุกคนจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการอย่าผลักให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีพื้นที่ทางการเมืองอย่าผลักให้คนที่เสนอในหลักการที่ถูกต้องกลายเป็นคนที่ชนวนความขัดแย้งนายชัยธวัฒน์กล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับประชาชนต้องการแก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนมากที่สุดเพราะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแน่นอนครับว่าตรงไหนดีมันก็ต้องเอาไว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่นะครับสสรเนี่ยหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้ามาจากการเลือกของประชาชน 100% ก็จะทำให้ประชาชนนะครับเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าวันนี้นะครับมันจะได้รับรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนจริงๆแต่ถ้าวันนี้รัฐธรรมนูญนะครับที่ร่างโดยนะครับสสรที่มาจากการแต่งตั้งของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับพักการเดิมพักหนึ่งพักใดพักหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่ากับฝ่ายนั้นกำลังต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับพักพวกของตัวเองหรือเปล่ากับฝ่ายของตัวเองหรือเปล่านี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้านะครับพักเพื่อไทยเองต้องการจะนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนและปกครองนะครับโดยนะครับประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ต้องให้นะครับการแต่งตั้งสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนเท่านั้นนะครับการที่พรรคเพื่อไทยทำแบบนี้มันแสดงเจตนาให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยสามารถเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและนะครับพรรคการเมืองทางพรรคซีรัฐบาลตอนนี้นะครับอยู่ได้นะครับและเป็นรัฐบาลได้นะครับในสมัยที่2นะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้วันนี้เขากำลังจะไม่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของฉบับประชาชนหรือเปล่าเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเขามันคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เขาให้เขาได้มาเป็นรัฐบาลอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้พรรคเพื่อไทยมีความรู้สึกว่านะครับตอนที่หาเสียงพรรคเพื่อไทยมีความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นปัญหาสำหรับเขาเป็นปัญหาที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นปัญหาที่ผลการเลือกตั้งเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยกำลังคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับทำให้เขาได้มาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาหรือเปล่าทำให้พวกเขามีตำแหน่งมีหน้าที่อยู่ตอนนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีข้อมูลออกมาคุยอย่างนั้นนี้แต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งที่จะออกมาก็จะบอกว่าพูดได้คำเดียวครับว่านะครับสร้างความขัดแย้งนะสร้างความขัดแย้งนะพูดได้แค่นี้ครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างความขัดแย้งอะไรทางอีกฝ่ายหนึ่งพูดออกมามีข้อมูลหลักฐานมีความอะไรก็แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งแทนที่จะเอาข้อมูลมาหักล้างเอาหลักฐานมาหักล้างหรือเอาอะไรมาหักล้างกับไม่สามารถมีอะไรหักล้างได้พูดคำเดียวว่าสร้างความขัดแย้งนะพอพูดได้แค่นั้นครับนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงครับคือเอาความจริงมาพูดก็บอกว่าเป็นการแซะเอาความจริงออกมาคุยก็บอกว่าสร้างความขัดแย้งนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะพวกที่สนับสนุนก็สนับสนุนแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คิดอะไรบ้างอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายและจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อ
ขาเรียกว่าคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือว่ามาการศึกษาหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นครับเพราะมันมีการศึกษามาตลอดระยะเวลามาตกผนึกแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องนะครับต้องนะครับสสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแค่นั้นเองก็ทำประชามตินะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพราะในรัฐธรรมนูญมันจะมีบอกไว้ว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้จะต้องทำประชามติก่อนก็แค่ทำประชามติว่าประชาชนต้องการให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแค่นี้เองแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรผมในฐานะประชาชนนะอันนี้คือความคิดของผมในฐานะประชาชนผมบอกเลยว่ารัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนี้ด้วยเหตุผลเพียงไม่กี่อย่างเหตุผลข้อที่แรกข้อที่1ก็คือต้องการยืดระยะเวลาออกไปเหตุผลที่2ก็คือต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองว่านะครับตัวเองใช้คณะกรรมการในการทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็สร้างเหตุผลต่างๆอีกอันนึงก็คือผ่านงบประมาณของแผ่นดินเล่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะการตั้งคณะกรรมการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยประชุมมีทุกอย่างนะครับมันคืองบประมาณของแผ่นดินหรือเปล่ามันสมควรที่จะเอางบประมาณมาจ่ายให้กับ35คนนี้ป่ะมันไม่สมควรจะมีเพราะเอาตอนเนี้ยก็คือแค่จัดทำนะครับประชามติก็จบแล้วทำไมจะต้องมาตั้งคณะกรรมการอีกมันคือการผ่านงบประมาณเล่นหรือเปล่าครับหรือว่าวันนี้รัฐบาลมีงบประมาณอยู่ในมือแล้วกลัวจะไม่ได้ผ่านกลัวจะไม่ได้ใช้ถ้ากลัวจะไม่ได้ผ่านและจะไม่ได้ใช้ผมว่านะครับคุณคิดเลยว่าเฮ้ยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ผมสมมตินะต้องใช้งบประมาณ1,000 ล้านนะในการทั้งนี้ผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกว่าเท่านี้นะต่องบประมาณเนี่ยนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดนี้1,000 ล้านเอาเงิน1,000 ล้านไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารหมาดีกว่าไหมแล้วไปเลี้ยงหมาเนี่ยทั่วประเทศเลยเนี่ยผมว่ายังมีประโยชน์มากฝ่านะที่จะมาตั้งนะครับคณะกรรมการศึกษานะครับการทำประชามติและร่างรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่จำเป็นแล้วมันคือการประวิงเวลามันคือการยืดเวลามันคือเจตนาที่จะไม่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะตัวเองคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าครบ2ปีแล้วผลงานตัวเองก็ยังไม่มีอะไรไม่มีแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ตัวเองก็แพ้ก็จะยืดเวลาออกไปเพื่ออะไรครับเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นของตัวเองเวลาตัวเองเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าตัวเองจะได้เขาเรียกอะไรมีกฎกติกาที่เหนือกว่าคนอื่นพอสร้างกฎกติกาไว้สำหรับของตัวเองแล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอย่างที่ผมบอกย้ำว่าคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับสำหรับประชาชนนะครับในฐานะประชาชนคนนึงนะครับดูชื่อกรรมการทั้งหมดเลยผมบอกเลยครับว่าหน้าขยักขยั่งน่าขยักขยั่งมากนะครับกับกรรมการชุดนี้แล้วกรรมการชุดนี้นะครับผมบอกเลยไม่สมควรจะมีเพื่ออะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่สมควรจะมีนะครับเอางบนะครับที่จะให้คณะกรรมการชุดนี้ไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาดีกว่าย้ำนะครับเลี้ยงอาหารหมาดีกว่าที่จะเอามาให้คณะกรรมการชุดนี้ในการทำงานเพราะคณะกรรมการชุดนี้ในการทำงานประชาชนไม่เห็นด้วยเลยคนอื่นผมไม่รู้ผมไม่เอามาข้ออ้างแต่สำหรับผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันไม่จำเป็นการศึกษาเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีมานานแล้วมันจะตกผนึกแล้วว่าตอนนี้ต้องทำประชามตินะครับเพราะมันติดขั้นตอนนี้นะครับติดขั้นตอนทำประชามติเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ90 วันก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะครับให้ประชาชนเลือกสสร.ที่มาหลังจากนั้นก็กำหนดไปเลยครับว่าสสร.นะครับให้ระยะเวลา1 ปีสสร.จะต้องทำการร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จหลังจากนั้นก็ทำประชามติก็จบแล้ว2 ปีแค่นั้นเองนะครับเสียไม่ได้เสียงบประมาณอะไรเพิ่มด้วยถ้าทำตรงนี้แต่วันนี้ต้องมาเสียงบประมาณนะครับให้คณะกรรมการชุดนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาแสดงว่าการแต่งตั้งงบคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อผ่านงบประมาณของประเทศหรือเปล่าจุดประสงค์นี้หรือเปล่าต้องการมาผ่านงบประมาณของประเทศหรือเปล่าต้องการประวิงเวลาหรือเปล่าทำไมไม่รีบทำครับทั้งที่จริงๆแล้วเงื่อนไขมันอยู่ง่ายๆมันไม่เห็นต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยแต่ไม่ทำครับทำให้มันยุ่งยากแล้วการที่ออกมาบอกอย่างที่บอกว่าวันนี้เมื่อก่อนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เวลาที่ประชุมสภาทีก็ถ่ายทอดเฉพาะ
ช่องนะครับของรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับพอถ่ายทอดจบไปแล้วมันก็คือจบไม่คนที่ไปทำงงทำงานคนที่ไปทำอะไรไม่สามารถมาย้อนดูได้แต่ณวันนี้มันไม่ใช่ครับณวันนี้เขามาย้อนดูได้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมาอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้อย่าคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันพวกคุณวันนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าการที่ตั้งนะครับคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อประวิงเวลาชัดเจนเพื่อผ่านงบชัดเจนหรือจะบอกว่าเอ้ยคณะกรรมการชุดนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีเบี้ยประชุมไม่มีอะไรเลยนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้แบบฟรีๆเลยใช่หรือเปล่าครับกล้าตอบหรือเปล่าครับและทำไมคุณถึงไม่กล้าตอบว่าสสรต้องมาจากการเลือกของประชาชน 100% ทำไมถึงไม่กล้าตอบนี่แหละครับประเด็นคือนี้ครับเพราะสสรคือคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะมาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกันแต่ถ้าเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้งของพรรคการเมืองใดพรรคการหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งแน่นอนครับเขาก็ต้องร่างมาเพื่อให้ผลประโยชน์ของพวกนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเป็นคนเลือกขึ้นมาแน่นอนครับมันจะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนล้วนๆนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือกลละครนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยกำลังเล่นอยู่ตอนนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยว